นี่ครับกระเทียมสีเขียวหรือกระเทียมมรกตนั่นเองนะฮะภาษาจีนเรียกว่าล่าปลาส่วนครับเราได้ทดลองทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะมาบอกสูตรกับทุกคนนะแต่สูตรที่แม็กได้ทดลองทำเมื่อครั้งที่แล้วนะครับมันยังไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะผ่าเนื้อให้ดูนะครับนี่ชื่อเห็นไหมฮะเนี่ยมันก็เขียวแต่มันเขียวได้มากกว่านี้ครับแล้วเราก็ไปขอสูตรพี่ๆเพื่อนๆในอินเทอร์เน็ตมานะครับวันนี้ได้สูตรไปแล้วแล้วบอกเลยง่ายมากๆนะครับมีวิธีการทำยังไงไปดูกันเลยครับน้ำส้มสายชูยี่ห้ออะไรก็ได้ครับ250 ml ใส่ไปเลยน้ำตาล5ช้อนโต๊ะ1 2 3 4และ5ครับเราเอาส่วนผสมทั้งหมดนะฮะลงไปต้มครับผมเนี่ยครับเราจะให้มันแค่เดือดปุดๆแค่นิดเดียวนะครับแล้วเราก็ปิดเลยนี่แบบนี้ครับหลังจากนั้นเราจะพักให้ตัวน้ำมันเย็นก่อนนะครับแล้วเราค่อยนำมาใช้นะฮะระหว่างรอเราจะมาแกะกระเทียมกันครับเราจะใช้กระเทียมจีนกระเทียมจีนกรีบใหญ่ๆแบบนี้นะครับแกะเอาเปลือกออกครับนี่เอาแต่เนื้อมันนะทุกคนชื่อนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยเราต้องตัดตรงนี้ครับเพราะว่าเราจะให้น้ำดองมันดูดเข้าไปในตัวเนื้อกระเทียมนะครับตัดชึบนี่แบบนี้เห็นไหมฮะนี่ครับอย่างนี้คือใช้ได้แล้วครับกดลงเม็ดครับปอกกระเทียมเรียบร้อยครับเราจะโรยเกลือลงไปครับโรยไปเลยนี่นี่เป็นไงเป็นไงนะฮะไม่ลงถ้วยเลย ใส่ไปเยอะๆครับเกลือนะฮะนี่นะครับใส่ไปเยอะๆเลยอันนี้นะฮะแล้วเราก็จะคลุกเคล้ามันนะครับให้เข้ากันแบบนี้นี่ต่อไปนี้คือสูตรลับนะครับเพราะแม็กแอบถามพี่ที่เขาทำแล้วประสบความสำเร็จมานะฮะเขาทำแบบเขียวๆนะฮะหลายคนทำไม่เขียวนะรู้ป่ะดองกระเทียมไม่เขียวกันนะฮะเอามาสูตรลับของพี่เขาบอกว่าให้เอากระเทียมนะครับคลุกกับเกลือแบบนี้นะครับใส่ลงไปในกระปุกครับใส่ไปเลยชื้นนี่อ่ะจะใส่เกลือตรงนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ปิดฝาให้สนิทครับปิดฝาเลยนะฮะชื้นแบบนี้ฮะแล้วก็เขย่าอันนี้คือสูตรที่เขาบอกว่าต้องทำนะมันจะได้แบบว่าเขียวครับต้องเขย่าอย่างนี้นี่เขย่าเนี่ฮะแล้วก็ทิ้งไว้1ถึง2ชั่วโมงครับเนี่ยทำแบบนี้ก่อนนะครับเมื่อหมักครบ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาออกเลยนี่แบบนี้นะครับเราไม่ต้องล้างเกลือออกนะครับเราจะใช้เกลือเขาแบบนี้ด้วยแหละนะฮะแต่ขวดอันนี้ต้องเอาเกลือออกครับไม่งั้นเดี๋ยวเค็มเกินนี่นะครับเราก็จะเอามาใส่ในโหลแก้วที่มันสะอาดนะฮะใส่ลงไปเลยอย่าลืมเอาไปนึ่งเอาไปลวกให้มันสะอาดก่อนนะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อเนาะนี่ใส่ลงไปนะครับแล้วเราก็จะเติมน้ำตาลกรวดนะครับเนี่ยใส่ลงไปเลยหลายๆเม็ดก็ได้ครับถ้าชอบหวานก็ใส่เพิ่มไปนะครับประมาณนี้ใส่ไปครับนี่และน้ำที่เราพักไว้จนเย็นแล้วเรียบร้อยนะครับเติมลงไปเลยชื่อนี่เต็มพอดีเลยครับหลังจากนั้นปิดฝาครับให้เรียบร้อยชึบนี่ครับมันไม่แน่นนะฮะนี่แล้วเราจะเอาไปเก็บในที่ที่แสงแดดส่องไม่ถึงนะครับหรือหาผ้าขาวบางอะไรก็ได้มาห่อเขาไว้นะฮะทิ้งไว้อีกสักประมาณ 2-3 วันมันก็จะกลายเป็นกระเทียมเขียวแล้วครับ wow. เดี๋ยวอีกสัก3วันเรามาดูไหมว่ามันจะกลายเป็นกระเทียมเขียวหรือยังนะเอาไปเก็บกันดีกว่าครับไปเราจะไปเก็บนะฮะ
เราจะมีมุมลับอยู่มุมนึงที่สามารถเก็บของดองพวกนี้ได้นะครับนั่นก็คือในนี้นี่เองนะฮะนี่เพราะว่าเห็นไหมมืดตึ๊บเลยนะฮะอันนี้เราก็ดองไอ้บวยดองไว้นะครับเห็นไหมเราจะวางไว้ในนี้นะครับเห็นไหมแสงส่องไม่ถึงแน่นอนครับปิดไว้ครับอีก3วันมาดูกันครับเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตกระเทียมเขียวที่เราดองไว้นะเพิ่งผ่านมาแบบยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยอะไปดูกันนะฮะนี่จริงๆอะแอบไปดูไปแล้วแป๊บนึงแต่แบบตื่นเต้นก็เลยพาทุกคนมาดูกันนะไปดูกันเร็วสูตรนี้เวิร์กมากเลยอะที่เราลองทำตามพี่เขานะฮะมาดูพร้อมกันครับ1 2 3ครับนี่ดูดิเดี๋ยวไปท่าดาวไวมากอ่ะดูดิแต่สีมันจะออกเป็นสีฟ้าเนี่ยเฮ้ยและเข้มมากด้วยอ่ะทุกคนเวิร์กมากครับสูตรนี้ใครที่ทำแล้วไม่เห็นผลนะต้องเอาสูตรนี้ไปลองนะฮะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้อีกสัก2วัน3วันเนาะมาดูกันสิว่ามันจะเข้มขึ้นกว่านี้หรือเปล่านะครับนี่รอติดตามชมนะฮะมาครับครบ7วันแล้วเดี๋ยวมาดูกระเทียมดองสีเขียวของเรากันนะฮะว่าจะเป็นยังไง1 2 3 4 5โอ้ยนานไป1 2 3ทะดาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่โอ้เขียวปีเลยเขียวกว่ารอบที่แล้วที่เราเคยทำอีกอ่ะดูดินี่ดูดิว้าวเสร็จเรียบร้อยครับกระเทียมเขียวของเราเดี๋ยวเราเอาไปเลยให้แม่ชิมดูนะฮะดูสิว่ารอบนี้จะอร่อยกว่ารอบที่แล้วหรือเปล่าไปดูกันนะครับกระเทียมสีเขียวหรือกระเทียมหยกนะฮะดูดิ wow. รอบนี้อีกแล้ว แต่รอบนี้เขียวกว่าเดิมไงเราอยากแบบว่าทำให้มันเขียวเขียวเลยเพราะว่าคุณผู้ชมเขาบอกสูตรมาเราเลยต้องทำให้เหมือนว่านี่เลยนะครับลองทำตามแล้วได้ผลแบบอย่างนี้เลย 100% นะครับวันนี้เลยมาบอกสูตรนะฮะเดี๋ยวมาดูซิว่าที่แม็กทำรอบใหม่เนี่ยจะอร่อยกว่ารอบที่แล้วหรือเปล่าแหมมาให้แม่กินแบบเขียวๆนี่เลยนี่เขียวๆแบบดูดินี่เผ็ดป่ะฮะเผ็ดไหมเอาลองสิจัดรอบนี้รสชาติจะเป็นยังไงลองชิมสิเป็นไงอร่อยกว่ารอบที่แล้วอร่อยกว่าแต่ว่าสูตรนี้ดีเดี๋ยวขอชิมบ้างนะฮะนึกลองซ้ำเอาซื้อแล้วมันจะออกเผ็ดหน่อยนะแล้วนี่ออกเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดนิดนิดหวานหน่อยๆอุ้ยรสนี้อร่อยอร่อยเหมาะกับการแบบว่ากินกับปิ้งย่างกินกับก๋วยเตี๋ยวกินกับมาม่าอะไรอย่างเงี้ยนะซุกงซุกี้อุ้ยอร่อยอ่ะเอ้ยรสนี้อร่อยรอบนี้ไม่ค่อยเผ็ดอร่อยแต่เปรี้ยวไปหน่อยเปรี้ยวไหมเปรี้ยวๆกลางดีกลางดีมันเอาไว้แบบว่าเป็นตัดรสตัดรสเขาเรียกว่าอะไรเครื่องเคียงอ่ะเครื่องแนมอ่ะนะฮะเอาไปลองทำกันดูนะครับสูตรนี้นะ